สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องแ a น Nobody Happy If and Not ละครแนวโรแมนติกดรามา่าจิตวิทยาผลงานจากค่ายทอง e n t เ r อร์เทน n t นำแสดงโดยเต้านัทพรแอปทักษอรน,นายเนื้พัพและพุทพุทธิทชัยในวันที่เธออายุ18ปีเต็ม เหมือนแพพิพั์ผลไม่เคยรู้เลยว่าความรักบริสุทธิ์ที่เธอมีให้กับชายคนหนึ่งจะเป็นต้นเหตุทำให้เธอเจ็บปวดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดความแค้นที่บาดลึกลงในหัวใจและเธอไม่มีวันจะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเธอไม่ดี้แก้แค้นย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนครอบครัวพิพั์ผลเป็นครอบครัวที่ค้าไม้จนร่ำรวย แต่เมื่อกฎหมายเข้มงวดขึ้นมิ่งมิดและคุณนายมณีคุณตาคุณยายของเหมือนแพรจึงหันมาสะสมที่ดินโดยเฉพาะที่ดินปากช่องที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านทุกอย่างควรจะเป็นของปิ่นมณีแม่ของเหมือนแพรแต่เหตุการณ์มิคาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนายมณีเสียชีวิตมิงมิดได้เปิดตัวปลางทิพย์เมียน้อยวัย30ปี พร้อมกับปลางทองลูกติดวัยแปดขวบทำให้ปิ่นมณีโกรธจนบ้านแทบแตกโชคดีที่มีพัฒนะสามีผู้ใจเย็นคอยปลาม,ลามไว้ด้วยความรังเกียจถึงขีดสุดปินมณีปฏิบัติกับปลางทองราวกับเป็นเด็กรับใช้โดยไม่มีใครกล้าออกหน้าปกป้องทำให้ปลางทองเก็บความแค้นนี้ไว้เพียงลำพังสองปีต่อมา ปิ่นมณีตั้งท้องและให้กำเนิดเหมือนแพรทันทีที่ลืมตาดูโลกเธอกลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัวปรางทิพรักและเธอทูนราวกับเป็นเจ้าชีวิตทำให้ปรางทองเกลียดเด็กคนนี้เข้าใสหลังจากที่เหมือนแพรเกิดมาไม่นานมิงมิดก็เสียชีวิตโดยไม่ได้แบ่งสมบัติใดๆให้ปรางทิพและปรางทองเลยทุกอย่าง ตกเป็นของปิน่นมณีและเหมือนแพรทั้งหมดแต่ด้วยคุณงามความดีของปางทิพย์ทำให้เธอได้อยู่ต่อในฐานะหัวหน้าแม่บ้านที่เมต่างจากคนรับใช้และยังต้องทำงานหนักกว่าเดิมพอปิน่นมณีมีลูกสาวคนที่สองคือพลาวไหมปิ่นมณีรับปากจะส่งปางทองเรียนจนจบมหาวิทยาลัย,ลยแต่ได้เรียนแค่โรงเรียนรัฐบาลแถวบ้านซึ่งต่างจากเหมือนแพร ที่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสุดหรูปรางทองเติบโตขึ้นมาด้วยความแค้นที่อัดแน่นรอวันระเบิดไม่กี่ปีต่อมาปรางทิพย์ก็เสียชีวิตไปอีกคนปรางทองนั่งเสียใจและรู้สึกเควงคว้งวางปิ่นมณีเรียกเธอมาคุยตรงๆว่าเธอต้องการจะอยู่ต่อหรือออกไปมีชีวิตปรางทองประจบประแจงปิน่นมณี และทำเป็นว่ารักเหมือนแพและพราวหมเหมือนหลานแท้ๆเหมือนแพทั้งรักและติดนปรางทำให้พัฒนาและปิ่นมณีเริ่มเอ็นดูเธอในฐานะน้องสาวมากขึ้นเรื่อยๆจนเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้เธอเลือกเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจพอตั้งใจจะมาช่วยงานพัฒนาในมหาวิทยาลัยปรางทองได้พบกับอันนบ รุ่นพี่สุดฮอตที่ทั้งหล่อและเก่งทั้งสองคนเป็นแฟนกันปางทองทั้งรักและฝากความหวังไว้กับอันนบพอเรียนจบปางทองเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทของพัฒนะเธอสร้างผลงานเป็นที่น่าพอใจและเริ่มนำพาอันนบเข้ามาเป็นผู้ช่วยของพัฒนาโดยบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนด้วยความเป็นคนบุคลิกดี และยังเป็นเพื่อนสนิทของปลางทองทำให้ปิ่นมณีละพัฒนาไว้ใจอันนบอย่างมากเลื่อนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วรับผิดชอบทั้งในบริษัทและในครอบครัวโดยเฉพาะการดูแลเหมือนแพรที่มีอายุประมาณ12-13ถึงปีซึ่งกำลังมีโลกส่วนตัวและเอาแต่ใจตัวเองสุดๆมีเพียงอันนบที่เธอยอมทุกอย่างเหมือนแพรค่อยๆเปลี่ยน จากติดนาปรางเป็นติดอนบแทนโดยที่ปรางทองไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าความสัมพันธ์ของอาหลานจะเลยเถิดเกิดเป็นความรักอนันนบดูแลเหมือนแพรเขาเป็นทุกอย่างของเธออบอุ่นเหมือนพ่อดูแลเหมือนพี่ชายคุยได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อนและยังทำให้เธอตื่นเต้นเวลาที่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเป็นคนรักในวันที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ช่วง16 1 7ปีความรู้สึกที่เธอมีให้อนนบก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเติบโตขึ้นภายใต้การเฝ้าดูของพีธานน้องชายของอนนบพีธานมีอายุห่างจากเหมือนแพ้แค่5ปีเขาจึงอ่านความรู้สึกของหญิงสาวที่มีให้กับพี่ชายได้อย่างง่ายดายพีธานเป็นคนฉลาดนิ่งสุข,ขุม และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าอนันนบพี่ทานคอยกันไม่ให้เหมือนแพรใไกล้ิีกับพี่ชายจนเกินงามทําให้ทั้งสองเป็นเหมือนคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ว่าพี่ทานจะขัดขวางยังไงอนันนบก็เริ่มวันไหวและคิดเกินเลยกับเหมือนแพรที่กําลังโตเป็นสาวและสวยสง่าเกินอายุปรางทองทุ่มเททางานสุดชีวิต เพราะเธอมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แม่ตายนั่นก็คือการยึดทุกอย่างของบ้านพิพัฒน์ผลมาเป็นของเธอที่ได้หลังจากที่ปางทองเริ่มเดินเกมกำจัดพัฒนาและปิ่นมณีให้พ้นจากการบริหารตอนนั้นเองที่ปางทองเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอันนบและเหมือนแพลและเจ็บปวดสุดๆเมื่รู้ว่าทั้งสองคนรักกันปางทองเก็บความแค้นไว และวางแผนตลบหลังสุดแยบยนต์ปรางทองเอารูปที่แอบถ่ายพัฒนากับชูมาแบ็กเมย์บังคับให้พัฒนาทำพินัยกรรมยกสมบัติทุกอย่างให้เหมือนแพรหลังจากนั้นมินานเธอก็จ้างมือปืนมาเก็บพัฒนาและปินมณีโดยจัดชใช้อันนบอยู่ในเหตุการณ์และสั่งให้เขาเก็บมือปืนโดยอ,อ้างว่าป้องกันตัวเพื่อเป็นการปิดปากอันนบจึงกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด โดยไม่ทันตั้งตัวปรางทองยิ่งเห็นทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันเธอยิ่งเกลียดเหมือนแพรจับใจแต่ไม่แสดงออกเพราะแผนสุดท้ายยังไม่เสร็จปรางทองยิ้ให้เหมือนแพรแต่งตั้งอันนบเป็นผู้จัดการมรดกด้วยความอ่อนต่อโลกและไว้ใจอันนบเธอไม่รู้เลยว่าในการเซ็นเอกสารนั้นเธอได้ยินยอมให้เขาดาเนินการทางธุรกรรมทุกอย่าง อันนบต้องยอมตกเป็นเบียรล่างเพราะโดนขู่ว่าจะบอกเหมือนแพรเรื่องที่เขารู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าพ่อแม่เธอเมื่อปรางทองได้ธุรกิจทุกอย่างที่หวังแล้วเธอทิ้งไพ่ใบสุดท้ายนั่นคือการพาเก่งกาดลูกชายวัยสองขวบมาเปิดตัวพร้อมทาประกาศสถานภาพที่แท้จริงของเธอกับอันนบเหมือนแพรช็อกเธอรับความเจ็บปวดไม่ไหว ตัดสินใจกรีดข้อมือฆ่าตัวตายโชคดีที่นาเก๋ไม่เห็นและพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันนาเก๋เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่รักแม่ของเหมือนแพรเหมือนพี่สาวแท้ๆอันนบเสียใจอย่างหนักเมื่อรู้ข่าวเขาพยายามช่วยเหลือเธอลับรับเพื่อเป็นการไถ่โทษด้วยผ่านการประสานของพี่ท่านกับนาเก๋อันนบแอบเอาเงินมาซื้อบ้านเก่าของพ่อเหมือนแพร ที่อยู่กรุงเทพมาจากปลางทองและโอนคืนให้กับเธอและน้องสาวและอยากยอกเงินเกือบสิบล้านเพื่อให้พิธานเอามาให้นกเก๋ใช้ในการส่งเหมือนแพรไปเรียนต่างประเทศและดูแลพราวไหมที่ย้ายออกจากบ้านที่ปากช่องเหมือนแพรรอดตายแต่เธอหมดสิ้นทุกอย่างนักเก๋พยายามปลอบใจและบอกให้เธอสู้เพื่อตัวเอง เหมือนแพรรวบรวมแรงใจเฮือกสุดท้ายบินไปเรียนต่างประเทศและตั้งใจว่าจะไม่กลับกลับมาเหยียบประเทศไทยอีกแม้แต่งงานศพของอนันนบที่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุเธอก็ไม่ได้กลับมา14ปีต่อมาความคิดของเธอก็ถูกสั่นคลอนเมื่อโพคายเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกับเหมือนแพรที่ต่างประเทศชวนเธอกลับมาทำงานที่ประเทศไทย โฮใครเป็นเจ้าของบริษัทบริหารการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์เขาได้สัมปทานในโครงการยู่ในคัสต์วันบายปางทองพอพอรตีซึ่งเป็นธุรกิจของปางทองที่ยืดมาจากพ่อของเหมือนแพรเธอพัฒนามันจนกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์สุดหรูที่มีครบทั้งสนามกอล์ฟบ้านจาัดสรรราคาสูงลิฟสปอร์ตคลับและขยายเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ซึ่งโพคายได้สัมปทานในการบริหารตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโพคายอยากร่วมงานกับเหมือนแพนอกจากความเก่งในเรื่องงานโพคายยังแอบคิดว่าการทำงานใกล้ชิดกันจะทำให้เธอใจอ่อนยอมรับรักเขาบ้างหลังจากที่เฝ้าตามจีบมาตั้งแต่10ปีก่อนแต่ไม่สาเร็จทำให้เขาอกหักรุนแรงจนไปแต่งงานกับดาวหวาน แต่สุดท้ายเขาก็ลืมเหมือนแพรไม่ได้ทำให้ต้องอยากกับพรยยในที่สุดโพใครชวนเหมือนแพรไปดูโครงการที่ปากช่องแพรทำใจอยู่นานแต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้เธอจึงตัดสินใจไปดูอดีตที่ทำให้เธอเจ็บปวดก้าวแรกที่เหมือนแพรเหยียบบนผืนดินที่เคยเป็นของครอบครัวความทรงจำวัยเด็กก็ย้อนกลับมาราวกับสึนามิ เธอยือนร้องไห้และบอกกับตัวเองว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอต้องกินยานอนหลับทุกคืนตลอด14ปีที่ผ่านมาความแค้นที่ฝังลากลึกลงในจิตใจที่เจ็บปวดยิ่งไปกว่านั้นคือภาพสุขความมั่นคงของปลางทองและเก่งกาดลูกชายวัยรุ่นที่เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวทำให้หัวใจของเหมือนแพล เต้นระส่ำไปไดีความเกลียดชังเหมือนแพรต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งสึกภายนอกและภายในครอบครัวตัวเองเพราวไหมคือคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่และเธอเกลียดพี่สาวจับใจเพราวไหมโยนความผิดทุกอย่างให้เหมือนแพลพอโดนปางทองฝังหัวว่าความใจแต่ของแพลเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวต้องเป็นแบบนี้ พราวใหม่ใช้ชีวิตเหลวแรกตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่นคบแฟนไม่มีคุณภาพเปลี่ยนผู้ชายบ่อยยิ่งกว่าเปลี่ยนสเตตัสเที่ยวกลางคืนและแอบ,บทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่ายฟุ่งเฟือยสร้างความปวดเสียนเวียนก้าวให้กับนักเกตเป็นอย่างมากสิ่งเดียวที่ทำให้พราวใหม่สงบลงได้บ้างคืออาพิธานพราใหม่แอบ,บชอบพิธานแต่ไม่กล้าแสดงออก ปลางทองไม่พอใจพี่ยบอกให้โพใครเปลี่ยนคนแต่ไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงโพใครยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนพอเหมือนแพรรู้เรื่องจึงเปิดเกมบุกไปขอเหตุผลถึงที่บ้านจึงเกิดการประทาก,กันอย่างรุนแรงถึงแม้พี่ทานจะเพยายาห้ามศึกแต่ก็ไม่มีใครยอมคลายเหมือนแพรประกาศว่าครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาเล่น และเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้ออีกต่อไปปางทองถึงกับใจเต้นแรงไม่คิดว่าเธอได้สร้างปีศาจตัวหนึ่งขึ้นมาและมันกำลังจะกลับมาแก้แค้นความแค้นยังไม่จบเกมยังต้องเดินหน้าต่อเหมือนแพ้ใช้ความรักปั่นหัวเก่งกาดจนเขาเริ่มกระบฏและแข่งข้อกับปางทองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปางทองเจ็บปวดอย่างที่สุด เธอมากดดันพิธานให้หาทางแยกทั้งสองคนออกจากันที่ได้พิธานรู้ว่าเหมือนแพรไม่ได้รักเก่งกาจจริงๆเขาพยายามเตือนหลานชายแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเก่งกาดกลายเป็นเด็กก้าวร้าวและต่อต้านคำสั่งทุกอย่างของปลางทองจนถึงขั้นประกาศว่าจะแต่งงานกับเหมือนแพรทันทีที่อ,อายุ20หลุดจากการดูแลของแม่และอา ทำให้ปางทองแทบลมถึงยืนเพราะตามพีนันกรรมอันนบยกทุกอย่างให้เก่งกาจถ้าเขาหลงเหมือนแพ้หัวปักหัวปั๊มแบบนี้เท่ากับว่าเธอจะได้ทุกอย่างและนั่นเป็นสิ่งที่ปางทองไม่มีวันยอมเด็ดขาดมาร่วมลุ้นกันได้ว่าสุดท้ายแล้วความแค้นในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรตามลุ้นและถือไปกับสงครามความรักที่พร้อมระเบิดกันได้ในละครเรื่องแค้น Nobody happy if I'm not ทุกวันพุธพราหัสเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3 uther, so, ออออากาศตอนแรกวันพุธที่7มีทุนายนค้าชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามม่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวจะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย